หลงรักภรรยาเพราะขาสวยภรรยาต่อยไตพบโลแลนอยู่ในวงการบันเทิงในฐานะพิธีกรมายาวนานหลาย10ปีสำหรับต่อยไตพบลิมประพัฒน์ขึ้นแท่นว่าเป็นพิธีกรแถวหน้าของเมืองไทยเพอร์เฟคทั้งด้านชีวิตการงานและชีวิตครอบครัวเลยทีเดียวหลังจากที่ก่อนหน้านี้เจ้าตัวต่อยไตพบได้เปิดใจเล่าถึงเรื่องราวความรักกับภรรยาคนสวยคุณแตงพิจิตราที่ครองรักกันมานานกว่า40ปีโดยต่อยไตพบเราจุดเริ่มความรักของเขาไว้ว่าภรรยาผมชื่อแตงเราอยู่กันมา40ปีแล้วครับแต่ถ้านับจริงๆไม่ได้40แต่เกือบ50เพราะว่าก่อนจะแต่งงานผมรักกันมาก่อนเป็น10ปีแล้วคือผมไปเกาะพะงันแล้วผมก็ไปยืนอยู่ตรงชายหาดตอนนั้นผมยังเป็นวัยรุ่นทั่วๆไปอายุประมาณ 16-17แล้วเห็นผู้หญิงคนหนึ่งใส่กางเกงขาสั้นขาสวยมากแล้วตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้อยู่กับขาเขานั่นแหละครับก็เลยตามจีบสมัยก่อนจีบกันยากมากต้องนัดเวลาแล้วคอยโทรเจอกันบอกว่าเวลานี้จะโทรก็ต้องเวลานี้เป๊ะๆแล้วถ้านัดเจอกันที่ไหนก็ต้องเป๊ะๆซึ่งถ้าถามว่ารักแรกเลยหรือเปล่าเขาคือรักแรกของผมในที่นี้หมายถึงคือผมรักเขาคนแรกที่ผ่านมาก็เคยมีแฟนแต่เราไม่ได้จริงจังด้วยความที่ยังเป็นวัยรุ่นแต่สำหรับภรรยาผมเขาเป็นผู้หญิงที่เก่งมากๆและแตงเป็นผู้หญิงมหัศจรรย์สำหรับผมผมคิดว่าเวลาผู้ชายคนหนึ่งจะเลือกผู้หญิงสักคนต้องเลือกว่าเวลาเราไม่มีจะกินหรือลำบากมากที่สุดหรือเราเป็นอะไรที่สุดเขาจะเป็นยังไงเขาเป็นคนอย่างนั้นให้กับผมวันหนึ่งผมกำลังจะไปงานปีใหม่เย็นนี้ไปรับเขาที่บ้านแล้วไปเที่ยวปีใหม่กันเขาบอกรอก่อนเขากำลังทำขนมพายสับปะรดเพื่อเอาไปจำหน่ายเขาบอกวันนี้วันดีต้องทำออกมาให้ได้เยอะๆซึ่งมันทำให้คิดว่ามันจะมีผู้หญิงแบบนี้สักกี่คนเคล็ดลับความรักของคุณอาต่อยได้ตอบว่ามันค่อยๆศึกษาและเรียนรู้ไม่ได้เป็นตั้งแต่แรกนะศึกษาไปศึกษามาเรารู้อย่างหนึ่งทั้งหมดที่มีเรื่องส่วนใหญ่เขารักเราซึ่งเวลาทะเลาะผมจะดูอุณหภูมิและมันมีวิธีเดียวที่จะลดได้คือพี่ขอโทษแล้วเดินออกไปคนเราเวลาเราไม่เข้าใจกันมันจะยืนยันความเป็นตัวตนว่าเราถูกหรือเราเก่งแล้วถ้าเราอยู่กันมาขนาดนี้แล้ว40ปีแล้วจะมายืนยันความเป็นตัวตนเพื่ออะไรง่ายที่สุดคือพี่ขอโทษถามว่าแยกห้องนอนกับภรรยาต่อยได้ตอบว่าแยกจริงๆผมกับภรรยาตั้งแต่แต่งงานมาไม่เคยนอนเตียงเดียวกันเลยผมไม่เคยนอนเตียงเดียวกันเลยคือต่างคนต่างนอนหลังๆมาแยกเตียงไม่พอแยกห้องอีกต่อมาเด็ดกว่านั้นแยกบ้านเลยตอนนี้อยู่กันคนละหลังแต่ผมก็ไปหาเขาทุกวันนะครับแยกเพราะเหตุผลเราแก่แล้วต่างคนต่างมีอิสระ